สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องในชั้นสุดสัปดาห์นะฮะพี่น้องกรมชลึกนะฮะน้องแมนที่ทำเนียบตกลงว่าคุณจุรินทร์แถลงจับหน้ากากป่ะเขายังแต่พี่กำลังจะแถลงแถลงแล้วก็ทำไงไอ้ไลฟ์สดได้ไหมหรือยังไงหรือจะปล่อยเขาแถลงก่อนแล้วก็คุยกับพี่ทางโทรศัพท์เดี๋ยวต้องรอให้เขาแถลงก่อนครับแล้วก็สรุปมานะข้อมูลแล้วข้อมูลไปแล้วโทรเข้ามาทางไลน์นะเดี๋ยวพี่ไลฟ์สดอยู่นะได้ครับโอเคครับโอเคครับ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 สวัสดีครับนะฮะนี่แหละรายการสดๆผมคุยกับผู้สื่อข่าวนะฮะผู้สื่อข่าวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะว่าตอนประมาณบ่ายสามโมงเนี่ยตอนนี้นะฮะก็คือว่าทางคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังจะแถลงข่าวจับหน้ากากอนามัยนะครับนี่นะฮะเมืองของเราเนี่ยเป็นหน้ากากเป็นหน้ากากการเมืองได้ยังไงนะฮะหน้ากากอนามัยเป็นของหายากแล้วก็เป็นหน้ากากการเมืองด้วยนะครับวันนี้มาช้านิดหนึ่งนะครับแต่มาช้ายังดีกว่าไม่มานะฮะติดภารกิจคุยกันโอ้โหนะฮะแหล่งข่าวเนี่ยมาที่เนชั่นเนี่ยเต็มเลยนะครับมีข่าวมาบอกเยอะมากทีเดียวนะฮะเอานะครับทีมงานปักหมุดให้หน่อยนะฮะทีมงานเนชั่นสุดสัปดาห์นะครับแล้วก็คมชั้นลึกด้วยนะครับขอทักทายคุณผู้ชมวันนี้หน่อยนะฮะวันพุธแล้ววันนี้จะตามล่าหาหน้ากากว่าหน้ากากที่กักตุนหน้ากากที่แอบส่งไปขายเนี่ยนะครับ อยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับวันนี้จะมาตามล่าหาหน้ากากกัน ใครรู้เบาะแสบ้างว่าหน้ากากอยู่ที่ไหนนะฮะ อยู่กับพี่บอยนะฮะอยู่กับพี่บอยอยู่กับพี่เทพนะฮะหรืออยู่กับหรืออยู่กับใครนะครับนะฮะบอกมาหน่อยนะฮะนี่ขอบคุณมากพี่กุ้งฮะกาแฟมาแล้วนะฮะตามหาหน้ากากยังไม่เจอแต่ว่าได้กาแฟมาก่อนก็ดีเหมือนกันนะฮะรู้สึกว่ากำลังจะง่วงแล้วนะฮะกาแฟสักหน่อยกาแฟสักหน่อยนะครับเดี๋ยวอ้าวไปไหนแล้วล่ะไปไหนแล้วนี่ฮะสั่งกาแฟร้อนเขาได้กาแฟร้อนมาจริงเขาบอกว่าเวลาสั่งกาแฟร้อนแล้วเนี่ยนะฮะก็กาแฟร้อนแล้วอย่าไปนี่นะอย่าไปเป่านะฮะสั่งกาแฟร้อนแล้วอย่าไปเป่าเพราะสั่งของร้อนเนี่ยใช่ไหมฮะอ้าวโอ้โหวันนี้เพจเนชั่นสุดสัปดาห์นะฮะเพจเนชั่นสุดสัปดาห์แล้วก็คมชัดลึกมีเรื่องมีข่าวร้อนๆให้ไลฟ์สดกันเต็มไปหมดเลยนะครับชมข่าวก็จะแบบไม่ได้เงยหน้าเงยตามาเจอกันแหละนะฮะเอาเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้ววันนี้สมาชิกอยู่ไหนกันบ้างนะครับสวัสดียามบ่ายคุณสุวรรณาน้องเจมสวัสดีครับนะฮะคุณพบสวัสดีครับคุณเฉลิมสวัสดีค่ะคุณอิสรภาพสวัสดีครับคุณวินัยสวัสดีครับคุณวินัยเยี่ยมมากคุณวินัยแชร์ให้นะฮะกติกามารยาเข้ามาแล้วแชร์ให้ด้วยนะครับนะฮะคุณ อุเชนเหรอฮะสวัสดีครับจาก8ริ้วนะครับฮะคุณสุพิษพี่เบิ้มกับพี่หมูแล้วน้องอ้อมไม่อ่านข่าวช่อง22แล้วไปอยู่ช่องไหนคะถามใครครับนี่นะฮะ3คน คุณยอดทิพย์คุณยอดทิพย์เหรอฮะขอบคุณฮะนี่ช่วยกันตามล่าหาหน้ากากกันเร็ววันนี้มาเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปส่องเพจดัง2เพจก็คือแหม่มโพดำนะครับกับคิงโพแดงไม่ใช่แหม่มโพดำกับ CSILA ฮะ2เพจนะครับวันนี้จะไปตามล่าสวัสดีลุงเบิ้มวันนี้ควงสาวๆมาซะด้วยสาวอยู่ไหนอ่ะมีที่ไหนฮะไม่มีสาวที่ไหนไม่มีคุณวดารัตน์อากาศร้อนจริงๆนะฮะอยู่ห้องแอร์วันนี้ห้องผมอากาศเย็นดีสบายเลยนะฮะทำให้ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่งุกงิกเท่าไหร่ไม่งุกงิกนะฮะคุณรักไม่เปลี่ยนแปลงสวัสดีค่ะคุณสืบพงศ์ไปถามพาณิชย์ปล่อยให้มีการส่งออกเดือนมกราคมพาได้อย่างไรนี่บ่ายสามเนี่ยคุณจุลินกำลังจะแถลงอยู่นะฮะตกลงว่าจับปลาซิวปลาสร้อยรายเล็กรายน้อยได้หรือว่ารายใหญ่ได้นะครับหน้ากากอยู่ที่ไหนพัทลุงนะฮะคุณพันสูงเหรอฮะพัทลุงรับชมทุกวันขอบคุณครับแชร์ให้แล้วขอบคุณฮะ
คุณจึงมาจากหาดใหญ่หาดใหญ่พัทลุงฮะภาคใต้มาแล้วนะฮะคุณเอกสุชัยบอกว่าชงกาแฟดื่มร้อนแล้วโอเคฮะคุณกิติดิษฐ์วันนี้ซ่อมแอร์หรือยังมีเพิ่มแอร์เย็นละแอร์เย็นละฮะแอร์เย็นละแอร์เย็นทั้งตึกเลยนะครับบ่นวันเดียวเท่านั้นแหละแอร์เย็นเลยคุณทิพย์วันสวัสดีครับคุณแสบแชร์ให้แล้วครับขอบคุณฮะคุณพัทยาพันธ์สวัสดีค่ะคุณสุพันธ์นีสวัสดีค่ะคุณวิกกี้สวัสดีค่ะฮะร้านตูนสวัสดีลุงเบิ้มสุดหล่อนะฮะคุณทิพย์วันอยู่เมืองจิงโจ้ออซซี่เป็นไงบ้างฮะโควิด-19ออซซี่นะครับคุณตูนคนดีแหม่มปิดเพจทุกวันอ้าววันนี้ก็ปิดอีกแล้วเหรอถึงว่าหาไม่เจอนะฮะน้องเจมบอกว่าหน้ากากมันตายไปกับคนตุนคุณสุธินีตามล่าแหม่มดอกจิกตามล่าหาหน้ากากนะฮะหน้ากากอยู่ที่ไหนใครเป็นคนเอาหน้ากากไปลุงตู่จะแก้ยังไงปัญหาหน้ากากนะฮะเอาข่าวล่าสุดก่อนข่าวล่าสุดนะฮะที่ประชุมนะฮะศูนย์เขาเรียกว่าวอร์รูมสู้กับโควิดนะฮะเป็นวอร์รูมใหญ่เลยนะครับที่ประชุมล่าสุดมีมตินะฮะยกเลิกวีซ่าออนอะไรวอล VOA นะฮะแม่เหมือนไวออสอเมริกาเลย VOA Visa on Arrival 18ประเทศนะครับที่ไม่ต้องขอวีซ่าต้นทางนะฮะแต่พอมาถึงสนามบินดอนเมืองมาถึงสนามบินสุวรรณภูมินะฮะค่อยไปขอวีซ่าเข้าประเทศนะฮะนี่คือ Visa on Arrival นะฮะ18ประเทศวันนี้มติที่ประชุมมีนายกลุงตู่นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานให้มีมติยกเลิกครับนะฮะยกเลิก18ประเทศนี้มีประเทศไหนบ้างเดี๋ยวนะครับหาก่อน18ประเทศนี้มีประเทศไหนบ้างข่าวใครมาก่อนนี่นะฮะข่าวใครมาก่อนผมอ่านข่าวคนนั้นเลย18ประเทศนะครับมีประเทศไหนบ้างปุ๊บมาแล้วนะฮะข่าวของเรายังไม่ขึ้นอีกเลยเนี่ยนะฮะตั้งนานแล้วนะVisa Arrival VOA 18ประเทศก็คือบัลแกเรียพูตานจีนไซปรัสเอธิโอเปียหมู่เกาะฟิจิจอร์เจียอินเดียคาซัคสถานมอต้าเม็กซิโกนาอูรูปาปัวนิวกินีโรมาเนียรัสเซียซาอุดีอาระเบียอุซเบกิสถานและสาธารณรัฐวานูอูตูนะฮะ18ประเทศนะครับ18ประเทศรวมถึงเขตเศรษฐกิจไต้หวันด้วยนะครับวีซ่าออนอะไรวอลยกเลิก18ประเทศต่อไปนี้เวลาจะเข้าประเทศไทยต้องไปขอวีซ่านะครับยังสถานทูตสถานเอกราชทูตสถานกงสุลที่อยู่ในประเทศนั้นก่อนนะฮะอันที่1อันที่2ต้องมีใบรับรองแพทย์มีอายุไม่เกิน3วันว่าคุณไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 นะฮะถึงจะได้รับการสแตมป์ให้บินเข้ามาในประเทศไทยอันนี้คือวีซ่าออนอะไรวอล18ประเทศนะครับนอกจากนี้ที่ประชุมศูนย์โควิดไทยแลนด์มีนายกลุงตู่เป็นประธานเนี่ยนะฮะยังมีมติให้ยกเลิกฟรีวีซ่าแต่ก่อนนี่3ประเทศเนี่ยนะฮะไม่ต้องขอวีซ่าคือวีซ่าไม่ต้องเสียตังค์นะครับฟรีวีซ่าปรากฏว่า3ประเทศนี้ยกเลิกฟรีวีซ่าก็คือ1อิตาลีเพราะอิตาลีเขาปิดเมืองไปแล้วเขาคงไม่มาประเทศไหนแหละเราก็คงไม่รับนะครับยากอิตาลีฮ่องกงแล้วก็เกาหลีใต้นะครับนี่คือมาตรการของที่ประชุมศูนย์โควิดไทยแลนด์ที่มีลุงตู่นั่งหัวโตเป็นประธานนะฮะถามว่าวันนี้สถานการณ์โควิด-19 หรือว่าโควิด-19 ของบ้านเราเนี่ยนะฮะเข้าสู่สถานการณ์ที่มันเรียกว่าระยะที่3หรือยังปรากฏว่าที่ประชุมครับที่ประชุมวันนี้นะฮะยืนยันว่ายังไม่เข้าสู่ระยะที่3ยังเป็นระยะที่2อยู่นะฮะทีมงานเอานี่ขึ้นให้หน่อยนะครับนะฮะเอาภาพนะฮะโควิดขึ้นให้หน่อยนะครับ18ประเทศที่มีการยกเลิกวีซ่าออนอะไรวอลนะฮะให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับ
ันนี้ก็อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวหรอกนะฮะแต่ว่าให้ดูว่าต่อไปเนี่ยนะฮะคนต่างด้าวเท้าต่างแดน18ประเทศนี้จะเข้าประเทศต้องทำตามขั้นตอนคุณต้องไปขอวีซ่านะฮะในประเทศของคุณนะครับก็คือวีซ่าจากสถานทูตวีซ่าจากสถานกงสุลวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตไทยณเมืองนั้นประเทศนั้นๆนะครับแล้วก็ต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับมีอายุไม่เกิน3วันนะครับว่าคุณไม่ป่วยคุณไม่มีเชื้อโควิดนะฮะอันนี้จากกราฟิกนะฮะของเนชั่นสุดสัปดาห์นะครับตอนนี้เรารอว่าคุณจุรินทร์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังจะแถลงเรื่องของการจับเรื่องของการจับคนค้าหน้ากากเกินราคานะฮะทีมงานครับกลับมาที่หน้ากากการเมืองฮะหน้ากากการเมืองวันนี้ถ้าหากว่าใครนะฮะเข้าไปที่ Facebook ของ CSILA ก็จะละลานตาไปด้วยความเป็นความมาที่มาที่ไปเบื้องหน้าเบื้องหลังนะฮะของหน้ากากอนามัยแต่อ่านแล้วต้องเช็คข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะฮะถูกต้องเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอย่างไรคือฟังหูไว้หูได้นะฮะศึกษาข้อมูลหลายๆด้านนะครับแล้วก็จะทราบเองนะฮะว่าสรุปแล้วนะครับข้อมูลที่ CSILA นำมาลงนั้นนะฮะจะใช่หรือไม่ใช่นะครับทีมงานเข้าไปที่เพจ Facebook ให้หน่อยนะฮะ CSILA นะครับแล้วก็ไล่ลงมาเลยนะครับนี่ไล่มาตั้งแต่ภาพของคนสวมหน้ากากหลายๆชั้นเนี่ยนะฮะไล่ขึ้นไปครับไล่ขึ้นไปอีกครับไล่ขึ้นไปอีกนะฮะเดี๋ยวก็จะเจอนะครับไล่ขึ้นไปเลยนี่คือ Facebook นี่นะฮะไล่ขึ้นไปอีกนิดนึงนะฮะโอเคมาหยุดไว้ตรงนี้นะครับหยุดไว้ตรงนี้นี่นะฮะเขาก็บรรยายบอกว่าเนี่ยข้อมูลเพิ่มเติมของนายคนนี้เรื่องเส้นเล็กเส้นใหญ่เหมือนกันฐานะที่บ้านค่อนข้างดีโพสต์อวดรวยบ่อยทะเบียนรถประมูลมีที่ดินเยอะมีโรงงานผลิตน้ำดื่มช่วงปีที่แล้วมีเรื่องโคโรนาแต่เชียงใหม่มีฝุ่นควัน PM 2.5 AQI สูงก็มีการสต็อกหน้ากาก N95 มาขายราคาสูงแล้วก็เปิดรับบริจาคเพื่อนำมาบางส่วนเปิดรับบริจาคนำมาบางส่วนเอามาแจกแต่เท่าที่สังเกตดูแล้วยอดรับสูงมากๆออกแนวรับเข้ากระเป๋าสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองมากกว่านะฮะเรื่องขึ้นมาอีกครับอึ๊บนะฮะนี่นะครับนี่บอกว่าเป็นเอามาจากเพจของคนชื่อว่าธนวัฒน์นะฮะธนวัฒน์ผมไม่อ่านนามสกุลก็แล้วกันนะฮะแล้วก็มีภาพบอกว่ารีบด่วนว่าอย่างนั้นนะฮะว่ารีบด่วนนะครับคนอ่านครับคนอ่านครับลงมาเรื่องมาครับฮะยังไม่ถึง US ยังไม่ถึง USAI นะฮะปึ๊บเรื่องขึ้นไปครับอ้าวสงสัยคนละคิวป่ะฮะเนี่ยฮะเรื่องขึ้นไปก่อนเรื่องขึ้นไปก่อนนะฮะเรื่องขึ้นไปครับเรื่องขึ้นไปครับหยุดไว้ตรงนี้นะฮะน่าจะคนละคิวกันครับเนี่ยทีมงานลองรีเฟรชหน่อยฮะลองรีเฟรชหน่อยนะครับดูเหมือนว่าภาพมันจะไม่เหมือนกันนะฮะภาพล่าสุดที่เข้ามามีตัวละครนะครับตัวใหม่ที่ CSILA เอามาเปิดเผยนะครับมีตัวละครตัวใหม่ที่ CSILA นำมาเปิดเผยนะฮะตัวละครตัวใหม่ที่ถูกนำมาเปิดเผยนี้ตอนแรกก็เมื่อเช้าผมพูดไปแล้วอ้างว่าเป็นส.ส.นะฮะของพรรคพลาดอนภาพแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พรรคพลาดอนภาพนี้ไม่มีส.ส.นะครับไม่มีส.ส.พรรคนี้นะฮะไม่มีส.ส.ก็อ
่ะทีนี้เข้าไปที่เพจต่อนะฮะผมเข้าใจว่าใน Facebook นะฮะ Facebook ดูจากมือถือกับ Facebook ดูจากหน้าจอโน้ตบุ๊กแล้วมันไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นดูจากโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กเขาจะพูดถึงหน้ากากที่ส่งมาจาก USAID นะฮะเป็นหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศหน่วยงานอิสระของรัฐบาลกลางสหรัฐส่งหน้ากากอนามัยนี้มาช่วยแพทย์ไทยนะฮะแต่ปรากฏว่าในคนนี้นะครับมีหน้ากากเนี่ยกักตุนเอาไว้เกิดความสงสัยว่าเอามาได้อย่างไรนะครับเอามาได้อย่างไรแล้วก็ล่าสุดนะครับล่าสุด CSILA นะฮะโพสต์ข้อความโพสต์ข้อความบอกว่านี่มาจาก Facebook ของคุณธนวัฒน์นะฮะคุณธนวัฒน์มีดูเหมือนว่าจะเป็นกล่องของหน้ากากอนามัยเต็มไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปในไลน์ให้แล้วกันนะฮะมีกล่องหน้ากากอนามัยเต็มไปหมดเลยอันนี้คือภาพใหม่ล่าสุดที่ออกมานะครับเข้าใจว่าใน Facebook น่าจะดูไม่ได้นะฮะนะครับปึ่งอ่ะส่งภาพไปแล้วนะฮะเอาภาพนี้ขึ้นมานะฮะนี่คือตัวละครใหม่ที่เพิ่มเข้ามาบอกว่าเป็นส.ส.ของพรรคพลาดอนภาพนะฮะซึ่งไม่ใช่พรรคนี้มีคุณพันยศเป็นหัวหน้าพรรคนะฮะคุณพันยศเป็นหัวหน้าพรรคนะครับไม่ใช่ภาพนี้นะฮะอีกภาพนึงนะครับที่ส่งเข้าไปมีคุณพันยศเป็นหัวหน้าพรรคแต่คุณพันยศก็ไม่ได้เป็นส.ส.นะครับไม่ได้เป็นส.ส.ฮะไม่ได้เป็นส.ส.อันนี้นี่มาแล้วเนี่ยฮะนี่คือภาพใหม่เข้ามานะครับบอกรีบด่วนมีเจ้าตัวเนี่ยยืนมือเท้าสะเอวอยู่นะฮะแล้วก็ภาพต่อมานะครับหน้ากากอนามัย4ชั้นคุณภาพสูงการันตีสวมใส่แล้วต่างจากยี่ห้ออื่นแน่นอนผ่านการทดสอบแล้ว 100% นะฮะดูเหมือนว่าโพสต์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับป้องกันการรับเชื้อโรคได้ 99% ใส่ให้ถูกวิธีมีจำนวน 5,000 ชิ้นนะฮะอีกภาพหนึ่งเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปนะครับนะครับทยอยเอาขึ้นนะฮะไปแล้วภาพไปแล้วทยอยเอาขึ้นนะฮะอันนี้เราว่ากันสดๆนะครับเพิ่งเห็นเข้ามาเลยนี่คือตัวละครใหม่สดของวันนี้ที่เข้ามานะครับใหม่สดเลยมายังไงครับใหม่สดๆเลยนะครับนะครับมากันสดๆเลยครับนะฮะใหม่สดๆเยอะมากอึ๊บเยอะมากนะฮะเอาละทีนี้เอาขึ้นได้เต็มสตรีมเลยนะครับเดี๋ยวผมส่งเข้าไปให้นะฮะอึ๊บปึ้งนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานเอาขึ้นเลยทีนี้หาเจอแล้วใช่ไหมฮะนี่นะฮะทีละอันฮะทีละอันนะครับไม่ต้องรีบโอเคมาภาพที่2ครับภาพที่2นะฮะโอเคภาพที่3ปึ๊บโอเคหยุดไว้ก่อนหน้ากากอนามัย4ชั้นคุณภาพสูงการันตีสวมใส่แล้วต่างจากยี่ห้ออื่นนะฮะการันตีสวมใส่แล้วต่างจากยี่ห้ออื่นแน่นอนผ่านการทดสอบแล้ว 100% ป้องกันเชื้อโรคได้ 99% ใส่ให้ถูกวิธีมีจำนวน 5,000 ชิ้น 5,000 ชิ้นนะคนนี้เขาบอก 5,000 ชิ้นปุ๊บภาพต่อมาเห็นชัดขึ้นนะครับดูหน่อยยี่ห้ออะไรดูไม่ออกยุคข้าวยากมาสแพงอันนี้ไปตามโซเชียลเลยนะฮะโซเชียลเขาก็บอกอย่างนี้แหละยุคข้าวยากมาสแพง80กล่องสุดท้ายมายังไงครับ80กล่องสุดท้ายข้าวยากมาสแพง80กล่องสุดท้ายนะครับนี่
จ้าตัวสวมโชว์ด้วยเจ้าตัวสวมโชว์ด้วยนะฮะต่อมาครับอันนี้บอกว่าพูดน้อยต่อยหนักนะฮะโปรดดูวันที่ด้วยนะครับ8มาร์ชนะครับ8มีนาเวลา18ในรายการ31นาทีที่เชียงใหม่นะครับพูดน้อยต่อยหนักทักมาละกันนี่ภาษาเขาเรียกว่าเป็นภาษาที่ขายของนะฮะอยู่ใน Facebook ทักมาละกันภาพต่อไปครับทีนี้เห็นชัดๆแหละทีเนี้ยนะฮะเห็นชัดๆเลยขายครับทักมาด่วนมาจากไหนเขียนว่า face mask ear loop นะฮะ tree อะไรนี่ PLY นะฮะมาจากไหนครับกำลังดูอยู่นะฮะหน้ากากนี้มาจากประเทศอะไรมีภาษาไทยด้วยนี่ใบจดทะเบียนเลขที่นะยังขวามือของกล่องนี่นะฮะมีภาษาไทยด้านหลังกล่องเป็นข้างล่างเป็นภาษาจีนนะฮะมาจากไหนฮะใช่หน้ากากไทยหรือหน้ากากจีนฮะอ่ะขอดูภาพต่อไปครับวันนี้ตามล่าหาหน้ากากกันนะฮะใครเข้ามาแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปคุยกันนะฮะแอร์ซ่อมเสร็จแล้วไม่ต้องห่วงครับภาพนี้บอกว่า N95 FFP2 ส่งตรงจากฝรั่งเศสใช้งานในทางการแพทย์อันนี้โพสต์เมื่อวันที่4มีนาคมเวลา5ทุ่มใช้งานทางการแพทย์เอาไว้กันไวรัสโดยเฉพาะมีไม่เยอะห่อละ5ชิ้นไม่ได้บอกว่าราคาเท่าไหร่นะครับภาพต่อมาครับคุณภาพครบครันนะครับมีพอให้เพื่อนๆทุกคนนี่เจ้าตัวเนี่ยนะฮะยืนถ่ายภาพให้เห็นเลยว่านี่คือกล่องของหน้ากากอนามัยจริงๆไม่หลอกไม่ลวงฮะภาพต่อไปครับ Protecting my friend ฮะอันนี้ก็ยังเป็นยี่ห้อเดิมอยู่นะครับเจ้าตัวก็สวมโชว์เลยยังเป็นยี่ห้อเดิมอยู่นี่คือส่วนหนึ่งนะฮะใน Facebook ของ CSI LA ฮะ CSI LA เนี่ยเขายังบอกนะครับว่าไต้หวันเนี่ยขายหน้ากากอนามัยชิ้นละ5บาทสั่งได้ทางออนไลน์แล้วก็ไปรับได้ที่ร้านสะดวกซื้อห้ามส่งออกนะฮะกลับไปที่ Facebookนะฮะกลับไปที่ Facebook ของ CSI LA ครับนะฮะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเลยฮะเลื่อนขึ้นไปเลยฮะเลื่อนขึ้นไปเลยไม่เรื่องนี้สิเรื่องนี้สิอันนี้มันเลื่อนลงฮะเลื่อนขึ้นฮะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆครับเลื่อนไปเรื่อยๆโอเคหยุดตรงนี้ครับหยุดตรงเมื่อสักครู่นี้โอเคหยุดลงมาลงมาอีกนะฮะนี่ไงบอกว่าไต้หวันเนี่ยไต้หวันขายหน้ากากอนามัยชิ้นละ5บาทสั่งได้ทางออนไลน์และไปรับได้ที่ร้านสะดวกซื้อห้ามส่งออกนะฮะเลื่อนขึ้นไปอีกนะครับเลื่อนขึ้นไปอีกพบภาพนายกลุงตู่แล้วแช่เอาไว้ครับนะฮะแช่ภาพนายกลุงตู่เอาไว้ฮะเผื่อว่าลุงตู่ไม่เข้าใจว่าตลาดมืดทำงานยังไงมีคนวงในมาแฉให้ฟังเป็นวิทยาทานนะครับคนวงในมาแฉให้ฟังเป็นวิทยาทานแฉอย่างไรฮะทีมงานครับคลิกเข้าไปเพจที่ใต้ภาพลุงตู่ฮะโอเคนะฮะเนี่ยเขาก็จะอธิบายเลยนะฮะว่ากลุ่มเนี่ยมันแฉได้ตลอดกลุ่มดาราดังยังมาทำตรงนี้เลยช่วงแรกๆมกราคมมันจะนัดคนซื้อมาก่อนขอดูเงินหลักล้านก่อนมีลูกน้องมันมาคอยดู 7-8 คนถ้าใครถือเงินมาค่อยเข้าไปดูของได้มันอ้างว่าเป็นของสสของรัฐมนตรีจุดๆๆๆนะฮะพอช่วงกุมภาพันธ์ตลาดจีนเริ่มน้อยลงมันเลยหันมาปั่นราคาในไทยเองพอไปปลายกุมภาเริ่มระบาดหลายประเทศก็มีความต้องการเพิ่มขึ้นก็หันไปส่งให้ต่างประเทศอีกรอบนะฮะอย่างของคุณพันยศนี่เอ่ยชื่อนะฮะจริงๆเขาขายส่งในทุนจีนโดยตรง
แต่ไอ้บอยกับพรรคพวกก็มาขอซื้อจากเขาพรรคพวกมันมาขอซื้อกล่องซื้อใบเซอร์แล้วไปรับของเขมรมาแพ็คใส่พอพวกอื่นเห็นกล่องเห็นยี่ห้อแปลกๆนะครับก็เริ่มหันมาเอากล่องตัวเองออกมาแพ็คใส่ของยัดไส้ขายในประเทศที่มีข่าวว่าเจอของปลอมอันนี้คือส่วนของตลาดมืดแต่ของโรงงานไทย11โรงงานเนี่ยรัฐบาลแทรกคิวผลิตเดือนละ50ล้านชิ้นยังไม่รู้เลยว่าของหายไปไหนแล้วมันเอาไปให้ใครแล้วนามรัฐบาลคือใครที่เคยได้ยินมาก็มีรายใหญ่ๆนะครับแค่เกษตรกับสาธารณสุขตอนนี้มันพยายามปล่อยของกันหมดแล้วหาหลักฐานยากแล้วมันก็แก้กฎหมายให้ส่งออกได้อีกนะฮะแต่ยังงงว่าไม่มีใครไปสืบว่าจริงๆที่รัฐไปสั่งผลิตเนี่ยควบคุมเนี่ยของหายไปไหนเห็นว่าเข้าไปจุดๆๆนะฮะเห็นว่าเข้าไปจากการทุกโรงงานแต่สุดท้ายข่าวทยอยออกว่าแต่ละโรงพยาบาลแมสไม่พอใช้ยังงงๆมันกินกันทุกที่โควต้าแมสสาธารณสุขจังหวัดมันก็เอามาปล่อยขายในตลาดกันอยากได้ข้อมูลอะไรกันถามนะคะแต่ไม่ขอออกตัวนะส่งให้ได้นะฮะแล้วก็มีคนถามเข้ามาอยากได้เอกสารหลักฐานพวกนี้ครับเขาให้ลูกน้องออกตัวมาสิพอไปขอซื้อเขาบอกของนายก็ถามต่อว่าตกลงสาธารณสุขอยู่เบื้องหลังแน่นอนเพราะอย่างนั้นทุกตู้ทางเรือกับเครื่องบินนะครับเขาคุมหมดไม่มีใครเปิดได้ส่งออกที่หลายร้านถามอีกว่าเรื่องนี้มีคนเล่ามาคือเรื่องจริงใช่ไหมที่มันขอส่วนแบ่งค่าเคลียร์เปิดก็หลายล้านใช่ยึดเลยเซนซี่ยี่ห้อนี้ล่าสุดนะฮะเซนซี่แล้วยี่ห้อนี้ล่าสุดนะครับแล้วก็มีการพาดพิงไปถึงรัฐมนตรีช่วยกระทรวงหนึ่งผมขออุบไว้ก่อนนะฮะไล่ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวจะโดนฟ้องนะฮะเอาแผ่นใหม่ขึ้นมานะครับมันทำสัญญาแต่ลูกค้าจะจ่ายสดจบแล้วกันราคา125บาท129บาท50ตังค์2ล้านชิ้นลูกค้ากลัวเพราะอีกฝั่งบอกมาจากรัฐบาลของในโกดังนะฮะบอกว่าเกือบถ่ายรูปไม่ทันจริงๆยี่ห้อเซนซี่นะฮะวันเสาร์ก็ได้ข่าวแต่ก็เข้ามาหลายที่จากสวีเดนอินโดแต่โดนจับทุกที่ไม่มีใครได้ของเขาว่าเคลียร์ไม่ได้ตำรวจเรียกแพงนะฮะใครเรียกแพงบ้างตำรวจเรียกแพงตำรวจที่ไหนเรียกแพงนะครับแล้วก็บอกว่าศุลกากรก็เอาด้วยนะครับนี่คือในเพจ CSILA นะฮะก็ไล่ยาวมาอย่างนี้แหละนะฮะเพื่อที่จะให้เห็นภาพว่าตกลงว่ามันมีขบวนการในการขายหน้ากากอนามัยในตลาดมืดจริงๆเหรอนะฮะทีมงานครับไปต่อครับไปต่อฮะไปต่อหน้าใหม่ครับหน้าใหม่เอาเข้าไปที่เซนซี่เซนซี่ฮะจะขอดูยี่ห้อเซนซี่ที่พูดถึงหน่อยนะฮะเซนซี่นี่มาจากไหนเดี๋ยวนะฮะขอซูมดูชัดๆหน่อยนะฮะแต่มีภาษาจีนด้วยนะเซนซี่นะครับเซนซี่นี้มาจากไหนนะฮะเลื่อนไปเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นฮะเลื่อนขึ้นอีกฮะเลื่อนขึ้นโอเคคลิกเข้าไปที่ภาพเซนซี่หน่อยนะฮะภาพเซนซี่หน่อยครับเซนซี่นี้มาจากไหนคุณผู้ชมดูออกไหมฮะเซนซี่เนี่ยเซนซี่มาสเกอร์ไม่ได้บอกว่าผลิตที่ไหนนะฮะแต่มีภาษาจีนอยู่ด้วยของเซนซี่นะฮะไม่ได้บอกว่าผลิตที่ไหนนะครับเอาละเลื่อนขึ้นไปอีกครับออกจากหน้านี้แล้วเลื่อนขึ้นไปอีกแล้วก็ CSILA ก็บอกว่ามีชื่อนะฮะมีชื่อของเขาเข้าใจว่าเป็นสสพลาดอนภาพแต่ว่าไม่ใช่สสนะครับไม่ใช่สสทีนี้กลับมาที่หน้าเดิมฮะกลับมาหน้าเพจเราฮะกลับมาเลยครับกลับมาเลยเดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมก่อนฮะเข้ามาข้างบนหน้ากากการเมืองเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะฮะคุณเอกสุดใจบอกว่าคุณพันยศคงทำธุรกิจส่งออกผ้าแมสแน่ๆคุณชะลอสวัสดีค่ะนะฮะคุณเล่าขาวติดตามอยู่นะคะคุณลักษีสวัสดีค่ะคุณไทยออปติกสวัสดีค่ะลุงตู่คุณพัชชาถามว่าลุงตู่จะทราบไหมว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆอันนี้ในชั้นสุดสัปดาห์เดี๋ยวเข้าไปทักทายแฟนๆในชั้นในผมชะลึกหน่อยนะฮะมีความเห็นอย่างไรกับการตามไล่ล่าหน้ากากอนามัยอยู่ในขณะนี้นะครับมีตัวละคร
ผู้กองธรรมนัสนะครับผู้กองธรรมนัสผู้กองธรรมนัสคุณศิระเจนจาคะนะฮะพี่เทพพิตินันนะฮะใครอีกอะคุณพันยศนะฮะแล้วก็พี่บอยอยู่ตรงกลางนะฮะด้านนี้เป็นนายกลุงตู่กับรองนายกลุงป้อมด้านนี้เป็นพี่สมศักดิ์กับพี่สุริยะฮะทำไมออกมาแบบนี้ออกมาแบบนี้ผู้ชมดูหน้ากากการเมืองฮะโอเคของคมจะรู้สึกว่าพูดน้อยต่อยหนักนะฮะกลับมาที่เนชั่นสุดนะครับคุณเจตนาดีบอกว่าผมเปิดดูในเว็บเซนซี่เป็นของอินโดครับพี่เบิ้มขอบคุณฮะเหมือนในที่เขาพูดเอาไว้เลยนะครับว่าเซนซี่เป็นของอินโดนะฮะวันนี้หน้ากากการเมืองเนี่ยนะฮะคือขอขมวดปมเข้ามาให้มันใกล้หน่อยบีบเข้ามาให้มันใกล้หน่อยก็คือตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของพลังประชารัฐเป็นเรื่องของรัฐบาลเนี่ยล่อกันเองฮะล่อกันเละเลยฮะล่อกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อเช้าก็ล่อกันอีกยกหนึ่งฮะถามว่าคุณศิระเจนจาคะนี่คือมวยแทนนะฮะผู้กองธรรมนัสก็คือมวยแทนนะฮะส่วน3คนข้างหลังนั้นอาจจะเป็นพี่เลี้ยงหรืออะไรก็แล้วแต่หรือกองเชียร์นะฮะที่เข้ามาพัวพันด้วยนะครับแต่ว่า2ฝั่งนี้คือมวยหลักตอนนี้มวยแทนกำลังพันตูกันอยู่นะฮะระหว่างคุณศิระเจียนจาค่ากับผู้กองธรรมนัสทำไมถึงเป็นอย่างนั้นในพรรคพลังประชารัฐออกมาเล่นกันเองขย่มกันเองเลยคุณผู้ชมดูว่าใครถือหางใครนะฮะภาพอาจจะสลับกันนิดนึงนะฮะเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดภาพสลับกันนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดนะฮะเพราะถ้าหากว่าเอามายืนอยู่ข้างหลังเป็นแบ็คเลยเนี่ยจะเข้าใจถูกเร็วเกินไปวันนี้ในพรรคพลังประชารัฐมีมวยแทน2คนนี้ออกมาใส่กันเรื่องของหน้ากากอนามัยแล้วคุณศิระเจนจาคะก็เรียกร้องให้ผู้กองธรรมนัสเนี่ยนะฮะลาออกจากตำแหน่งผู้กองธรรมนัสก็รู้นะฮะว่าคุณศิระเนี่ยนะฮะเป็นมวยแทนมีแบ็คอยู่ข้างหลังแบ็คไม่ได้ออกมาครับแบ็คไม่ได้ออกมาในขณะที่ผู้กองธรรมนัสเองนะฮะผู้กองธรรมนัสก็มีแบ็คนะครับแต่ว่าแบ็คไม่ได้ออกมาแบ็คก็อยู่ข้างหลังเหมือนกันนะฮะอยู่ข้างหลังเหมือนกันไม่ได้ออกมาฮะผมยังงงละชี้นิ้ว งานนี้เห็นลุงป้อมบอกว่าเคลียร์แล้วเคลียร์2คนแล้วเคลียร์เรียกไปเคลียร์แล้วคุณศิระเจนจาคะกับผู้กองธรรมนัสนะฮะเห็นว่าเรียกมาเคลียร์กันแล้วจบแล้วว่าอย่างนั้นจริงๆเหรอฮะมันไม่จบสิครับเพราะว่าเรื่องนี้มันมีปัญหากันมาตั้งแต่สมัยที่มีการฟอร์มครม.ฮะฟอร์มครม.ก็จะคือกลุ่มที่ได้ส.ส.มาเป็นกอบเป็นกำก็จะมีทั้งกลุ่มของลุงป้อมนะฮะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกลุ่มสามิตรนะฮะคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะกลุ่มลุงป้อมก็จะมีผู้กองธรรมนัสนะฮะเป็นประธานคัดเลือกตัวส.ส.ภาคเหนือแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ด้วยแล้วเอาส.ส.มา14คนนะครับก็คือว่าไปเจาะไข่แดงฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ได้แล้วเวลาจัดสรรปันส่วนเก้าอี้รัฐมนตรีมันไม่ลงตัวกันเพราะว่าพี่สมศักดิ์ก็ประกาศว่าผมอยากเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรขอจองคุณสุริยะก็บอกว่าผมจะขอเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ทีนี้ด้วยความที่รัฐบาลต้องตั้งให้ได้เพราะเสียงน้อยพลังประชารัฐได้มา100กว่านิดๆหน่อยๆนะฮะในขณะที่เพื่อไทยเนี่ยได้มามากกว่าเป็นดับ1พลังประชารัฐดับ2แต่ในทางการเมืองใครจับกันได้เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งเกินกว่า250ก็ไปตั้งรัฐบาลเป็นแบบนั้นโดยมารยาทก็ให้พรรคอันดับ1ก่อนเขาจัดก่อนถ้าเขาจัดไม่ได้พรรคอันดับ2อันดับ3ค่อยไปจัดแต่ว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยนะฮะมันก็เปลี่ยนกฎกติกามารยาทกันนิดนึงก็คือว่าให้คือแต่ละพรรคเนี่ยก็ไปจัดพรรคอันดับ2พลังประชารัฐก็ไม่รอแล้วฉันก็ไปจัดของฉันฮะลุงป้อมก็เป็นคนไปเดินเกมเพื่อที่จะเอาประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยตอนนั้นภูมิใจไทย51ประชาธิปัตย์53แต่ว่าตอนนี้ภูมิใจไทยน่าจะ60แล้วนะฮะน่าจะ60ครับ2พรรครวมกันได้มา100กว่า100นิดๆฮะ100 103 104ฮะทีนี้พอจะให้เอา2พรรคนี้มามันก็ต้องมีของไปแลกทีนี้เก้าอี้รัฐมนตรี2พรรคนี่อยากได้ก็จิ้มเอาฮะประชาธิปัตย์ก็จิ้มมากระทรวงเกษตรด้วยนอกจากกระทรวงพาณิชย์ของภูมิใจไทยก็จิ้มเอากระทรวงคมนาคมนี่ปัญหาก็เกิดเพราะว่าในกลุ่มสามมิตรเนี่ยพี่สมศักดิ์บอกขอจองเกษตรพี่สุริยะบอกว่าขอจองคมนาคมไม่ได้แล้วนี่เกษตรไปประชาธิปัตย์คมนาคมไปภูมิใจไทยหันซ้ายหันขวาทำไงดีอ่ะขอพลังงานพลังงานก็ไม่ได้สุดท้ายจะได้พลังงานนะถึงขนาดที่ว่าคุณสุริยะไปพบนายกแล้วที่ทำเนียบรัฐบาลนายกขอปุ๊บเอาพลังงานให้คุณสุริยะเจ้าตัวก็บินไปอเมริกาไปงานรับปริญญาลูกคือถ้าไม่เคาะไม่ไปไม่สบายใจพอเคาะเสร็จปุ๊บก็ผิวปากเดินออกมาจากตึกไทยนะฮะบินไปอเมริกาบินไปถึงครึ่งทางครับอเมริกาบินประมาณสัก20ชั่วโมงนะบินไปถึงครึ่งทางมีข่าวว่าโผพิกไม่ได้ลุงป้อมเอากระทรวงพลังงานไปให้คุณสนธิราชสนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคคุณสมศักดิ์ก็ไม่ได้กระทรวงเกษตรไปกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าไม่เป็นไรนะฮะกำขี้ดีกว่ากำตดนะแต่คุณสุริยะเนี่ยไม่ได้ผมเป็นนายทุนใหญ่ของสามมิตรต้องได้ปรากฏว่าไม่ได้ไม่ได้ก็เลยต้องกลับไปอุตสาหกรรมมันมีความแค้นกันฝังเก่าอยู่นะฮะของมวย2ค่ายในพลังประชารัฐระหว่างค่ายสามมิตรกับค่ายของลุงป้อมวันนี้พอเกิดวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้กองธรรมนัสเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะคุณสุริยะเนี่ยเดิมเนี่ยมีชื่อนะฮะแต่หลุดไปได้ฮะลุงป้อมเนี่ยไม่มีชื่อนะหลุดไปตั้งแต่รอบแรกฮะรอบหลังมาโดนแต่ว่าไม่ถูกกับพี่ปลายมีปาฏิหาริย์คือความแค้นมันเป็นความแค้นเก่าพอได้จังหวะสามีก็กระซวกกระซวกคืนเลยสามีเนี่ยกระซวกเลยฮะขอเอาคืนบ้างเถอะจังหวะนี้มาแล้วแต่ว่าสามีไม่ได้ออกหน้าเองนะฮะลุงป้อมก็ไม่ได้ออกหน้าเองก็เป็นมวยแทนก็เอาพี่ศิระนะฮะมาชกกับพี่ธรรมนัสโดยเอาเงื่อนไขของหน้ากากเข้ามาเป็นตัวเดินเกมนี่จึงเรียกว่าหน้ากากการเมืองในพลังประชารัฐลุงตู่ทุบโต๊ะได้ปึ้งจบก็คือจบศึกนอกยังมีอยู่เยอะศึกในจะมากัดกันเองทำไมฮะก็เดือดอ่ะเดือดตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเช้าก็เดือดต่ออีกนะฮะบอกทุบโต๊ะบอกว่าจบคือจบนี่ตอนนี้กี่โมงแล้วฮะอ๋อบ่ายสามโมงจะสี่โมงก็เหรอนี่ฮะบอกจบก็คือจบทุบโต๊ะเลยเพราะว่ายังมีศึกนอกอยู่ยังมีประชาธิปัตย์ศึกนอกพรรคแต่ว่าเป็นศึกในรัฐบาลซึ่งจะต้องเจรจาต้าอวยแล้วก็เคลียร์กันต่อไปก็ถือว่างานนี้เลือดสาดไปทั้งสองฝ่ายฮะ
ความจริงถ้าทะเลาะ กันเพื่อที่จะตามล่าหาหน้ากากว่าหน้ากากอะไรมาอยู่ไหนเอามาให้หมอหน่อยเอามาให้พยาบาลหน่อยเอามาให้ประชาชนหน่อยไม่แจกฟรีก็ได้แต่ขอขายในราคายุติธรรมอันละ2.50 บาทผมนึกถึงเรื่องอะไรทราบไหมครับพอบอกว่า2.50 บาทครับคุณผู้ชมฮะผมก็ไปนึกถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลขายฉบับละ80 บาทปัจจุบันนี้มันยังขายใบละ100เลยฮะเลข000ไม่รู้จะถูกหรือเปล่าในชาตินี้ยังขายใบละ100เลยฮะมันแก้ปัญหาไม่ได้ไงแล้วหน้ากากอนามัยเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอีกอันนึงอ่ะที่ไม่สามารถที่จะคุมราคาได้ออกกฎมาแล้วออกระเบียบมาแล้วออกอะไรตัวนี้อะไรเต็มไปหมดเลยทำไม่ได้อ่ะฮะหรือยังขายกันอยู่เท่าไหร่ครับนะฮะพี่น้องฮะเข้ามาหน่อยครับยังขายกันอยู่เท่าไหร่ครับนี่วันนี้ใครซื้อได้หน้ากากอนามัยซื้อได้แล้วเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่แจ้งมาหน่อยครับผมว่ามันจะเหมือนสลากกินแบ่งรัฐบาลคุมราคาไม่ได้ทุกวันนี้ขายตามสบายบือสือดือจุนจะออกแบบไหนมาจะออกแบบเอาไปทำแบบไอหวยชุดนะฮะชุดละ2ใบมันก็ขาย200ไม่ได้ขาย160ชุด5ใบ30ล้านนะครับเขาก็ขาย500เขาไม่ได้ขาย480มันคุมไม่ได้อะนี่เหมือนกันคุมไม่ได้ฮะน้องแมนมาแล้วน้องแมนสวัสดีครับพี่เบิ้มครับตกลงว่าไงฮะทางคุณจุรินทร์แถลงอ่ะเป็นไงฮะมีการแถลงข่าวเรื่องคือจะแจ้งจับการจำหน่ายหน้ากากทางออนไลน์เกินราคาฮะแจ้งจับเหรอฮะใช่ครับจะแจ้งจับแล้วก็มีการแจ้งไปแล้วกรณีนึงครับโดยท่านจุรินทร์เนี่ยบอกว่ามีจากการได้รับการร้องเรียนเนี่ยได้รับการร้องเรียนแล้วก็ได้ติดตามการดำเนินการผิดกฎหมายเกี่ยวกับการค้าหน้ากากเกินราคาควบคุมอะไรพวกนี้ครับว่าเบื้องต้นเนี่ยพบว่าได้ดำเนินการทั้งหมด3ลายครับสามลายลายเล็กลายใหญ่ครับน้องแมนฮะเป็นลายเล็กครับผมเหรอเขาโพสต์ขายกี่ชิ้นอ่ะอย่างกรณีแรกนะครับ28 กล่องแต่ว่ามันเขาจะแจ้งทั้งผู้โพสต์ด้วยไม่ทางร้านที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ Lazada ครับที่เป็นแพลตฟอร์มที่ขายของออนไลน์ครับผมอ๋อไปขายใน Lazada นะก็คือจะแจ้งความกับ Lazada ด้วยจะแจ้งกับเจ้าของร้านด้วยแล้วกล่องนึงเนี่ยมันมีกี่ชิ้นนะครับกล่องมันตัวเลขไม่ชัดครับแต่ว่ามันขายเกินราคาตกอยู่ที่ชิ้นเท่าไหร่22 บาทชิ้นเท่าไหร่นะฮะชิ้นละ22 บาทโอ้จาก2.50 บาทเป็น22 บาทจาก2.50 บาทเป็น22 บาทอันนี้คือเพจแรกนะฮะเพจที่2อ่ะฮะอย่างกรณีแรกเนี่ยเขาพบที่นครปฐมนะครับผมเขาขายทั้งหมด22 กล่องก็คือตกชิ้นละ22 บาทอย่างเคสที่2เนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าจำหน่ายเท่าไหร่แต่ว่ามีความผิดฐานเดียวกันก็คือขายเกินราคาควบคุมแล้วก็ค้ากำไรเกินควรอย่างเคสที่3เนี่ยท่านก็ไม่ได้บอกว่าขายกี่กล่องแต่ว่ามันตกอยู่ที่ชิ้นละ26 บาทฮะ26 บาทครับท่านก็บอกฐานความผิดนะครับผมถ้าเกิดขายเกินราคาควบคุมเนี่ยจะมีความผิดจำคุก1 ปีแล้วก็ปรับ 100,000 บาทแล้วก็ถ้าฐานความผิดค้ากำไรเกินควรเนี่ยจะจำคุก7 ปีปรับ 140,000 บาทครับผมครับอันนี้ก็คือ3เคสนี้นะฮะครับนอกจากนี้แล้วพวกที่เขาเอาไปขายตลาดมืดเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยลำตีรู้เรื่องไหมก็กำลังติดตามอยู่ครับแต่อันนี้เป็นกรณีที่เรื่องของที่แบบมันชัดเจนมันสืบสาวเราเรื่องได้ง่ายครับเพราะว่าขายใน Lazada ก็อ๋อฮะขายจ่าแบบนั้นนะฮะส่วนมีกระบวนการอื่นอีกไหมฮะในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ก็มีแถลงเรื่องที่ติดตามเฮียบอยเสียบอยฮะยังติดตามเรื่องของเสียบอยอยู่ใช่ครับผมฮะแต่เ
ทางกระทรวงพาณิชย์ก็รายงานว่าในข้อหาของเสียปอยเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของกับของพนักงานสอบสวนแล้วเสียปอยเนี่ยมีโอกาสที่จะโดน3ข้อหาด้วยกันครับผมก็คือข้อหาขายเกินราคาควบคุมโทษจำคุก1ปีปรับ 100,000 บาทแล้วก็ค้ากำไรเกินควรโทษจำคุก1ปีเหมือนกันปรับ 140,000 บาทนะครับผมครับอ๋อฮะเท่านี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องด้วยครับผมคนที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าของโรงงานครับคุณพันยศนั่นเหรอฮะใช่ครับเขาบอกว่ามีการเขาบอกว่าอาจจะมีการกักอาจจะมีการกักเก็บหน้ากากไว้ครับก็เลยต้องมีถ้าโดนก็อาจจะโดนกักตุนโดนข้อหากักตุนข้อหากักตุนหน้ากากคุณพันยศนะฮะโทษจำคุก1ปีปรับ 100,000 บาทครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะหาได้ว่าไอ้ที่ประเภทบอก200ล้านชิ้นอะไรอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนี่ก็ยังไม่มีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมยังครับต้องรอพนักงานสอบสวนครับผมอ๋อโอเคเอาล่ะครับน้องแมนขอบคุณมากครับครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับของหน้ากากมหาภัยแล้วก็หน้ากากการเมืองนะฮะเอาคุณเอกสุดใจบอกว่าผมไม่ถามลอตเตอรี่ผมถามเรื่องหน้ากากก็ซื้ออันเท่าไหร่นะฮะเอาละครับวันนี้พอหอมปากหอมคอนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทั้ง2เพจนะฮะทั้งเนชั่นสุดสัปดาห์แล้วก็คมชลึกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ